เตรียมตัวสบายๆน้ำอากาศเข้าไว้ก่อนโยมน้ำอากาศปื้ดดูดเข้าไปแล้วก็รันนานๆนะครับเข้าจมูกก็ได้เข้าปากก็ได้นะครับวันนี้ก็จะปล่อยแสงเข้าไปให้ดูเนาะปึ๊บนี่นะไปแล้วจ้าพลังงานเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกทั่วๆไปนะแต่แสงของลุงเนี่ยเข้าตาสู่ใจมันจะไปอะไรนะไปทำความสะอาดสมองให้แล้วมันจะต่างจากขาเข้านะครับเพราะสิ่งที่ลุงทำมันบริสุทธิ์นะครับจะเรียกว่าโฟตอนก็ได้นะครับโฟตอนก็ได้อนุภาคของแสงก็คือโฟตอนนะครับได้หมดเลยโฟตอนนี่มันมาตั้งแต่นู้นนะฮะมันมาตั้งแต่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นู่นนะครับจะเรียกว่าพลาสมาก็ได้นะครับได้ภาษาชีวะจะเรียกว่าพลาสมาภาษาฟิสิกส์จะเรียกว่าโฟตอนภาษาลุงก็คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะครับก็ลองเข้าใจไปเรื่อยๆครับภาษาลุงมันไปพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะครับก็ให้ได้หลายภาษาหน่อยนึงมันจะได้ไม่ต้องสงสัยกันมากครับถ้าท่านแตะตรงไหนได้ก็ตามใจที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับนะอะไรทำนองนั้นนะครับไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้แหละครับมันจะซึมซับเข้าไปในเนื้อเยื่อไปถึงเซลล์นะครับเซลล์ใดๆที่มันไม่ดีมันสกปรกนะเซลล์อะไรเซลล์ที่เป็นหนองก็ได้น้ำเหลืองก็ได้นะที่เขาว่ากันแล้วกันนะมะเร็งมะเสงมะเมียมะแมววรกายจอกุลเนี่ยครับนี่ไม่ต้องกินไม่ต้องทานไม่ต้องฉีดเลยครับนะครับมันอธิบายได้จริงๆนะพลังงานตรงนี้นะครับมันไม่ใช่แล้วมันจะเข้าไปไวด้วยครับเพราะมันเข้าสู่กระแสเลือดเข้าหูสู่ใจเข้าไปในขั้วหัวใจหัวใจก็คืออะไรนะเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟนะแสงนั่นก็คือแสงไฟเหมือนกันมันก็เข้ากันได้เรืออะไรนะครับใช่ไหมครับเข้าไปสู่ในเรื่องของไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับไม่รู้เลือดไปถึงไหนไฟฟ้าสถิตจะไปถึงนั่นจำเป็นหลักได้เลยครับจำเป็นหลักได้เลยไฟฟ้ามันก็มีประจุบวกกับลบลบก็คือสิ่งที่ไม่ดีนะตีค่าให้เป็นไม่ดีก็แล้วกันของลบก็เป็นพลังงานคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะเซลล์เนี่ยพอเวลามันเกิดการในเนื้อหนังมังสาของแต่ละบุคคลเนี่ยการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวทุกชนิดจะต้องใช้พลังงานนะจำด้วยครับถ้าหากว่าไม่มีพลังงานขาดพลังงานปุ๊บมันจะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไม่ได้เลยพลังงานนั่น พลังงานพลังงานทีนี้เจ้าแหล่งผลิตพลังงานก็คือมีหัวใจกับปอดนะครับใจกับปอดงั้นการงับอากาศเบื้องต้นนั่นแหละครับก็คือเหมือนกับเราใส่เชื้อเพลิงเข้าไปเพราะเดิมในร่างกายเรามันมีพลังงานความร้อนอยู่แล้วก็คือพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวเรานั่นนะครับมีทุกคนตรงนี้นะครับนะน้ำอากาศปุ๊บนึกซะว่าใส่ฟืนเข้าไปใส่ฐานเข้าไปในเตาวิธีอะไรวิธีจินตนาการนะครับหายใจนี่ครับใช่นะนี้พอเวลา
ฝั่งผมเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมเติมอาหารการกินเหมือนกันเวลากินเข้าไปแล้วอย่าไปคิดมันมากนึกเสียว่ากินสสารเผาไหม้สันดาปแล้วจะกลายเป็นพลังงานพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนนั่นนะครับมันมีความร้อนอย่างเดียวฮะที่จะเผาไหม้ได้ก็คือธาตุไฟนั่นเองครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วคนไหนทำได้ผิวพรรณจะดีมากซ้ำไปนะครับโรคใดๆที่เขาว่านะมันก็จะสามารถที่จะกำจัดได้ค่อนข้างจะลงตัวมากที่สุดหมดยุคการกินการทาการฉีดนะครับหมดยุคกินทาฉีดใดๆไอ้ที่เขาว่าแน่ๆแสนแน่นะครับอันนี้ไม่ต้องเปลืองเลยของฟรีเห็นไหมลุงหงอกให้ฟรีผ่านจอแต่อยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้รับนะครับลุงหงอกทำเล่นๆอย่างนี้ครับไม่มีอะไรมากมายหรอกของเล่นของเล่นของลุงหงอกนั่นนะของเล่นลุงหงอกของพวกนี้ของจริงลุงหงอกที่ไหนทั้งนั้นนะของจริงหงอกคือของจริงที่มีเพียงสิ่งเดียวนั่นเองครับไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสไม่มีน้ำหนักนั่นแหละคือของจริงของจริงของลุงหงอกก็แล้วกันดีไหมนี่คือตรงนั้นแหละง่ายดีอันนี้ของเล่นเล่นเล่นเนี่ยมีจริงนะทีนี้ครับแปลว่าของจริงซ่อนอยู่ในของเล่นของลุงงอกได้ไหมครับค่อยๆสูดเอาครับประโยชน์ท่านทั้งนั้นนะที่ว่าเนี่ยมันถึงยุคเหมือนครับผมถึงยุคพลังงานบริสุทธิ์ไอ้พลังงานตรงนี้เดี๋ยวนะทางด้านฝั่งฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าอะไรเนาะเดี๋ยวนะมันคือฝั่งฟิสิกส์เนี่ยเขาไม่สามารถจะพิสูจน์ความโน้มถ่วงได้อย่างเดียวครับความโน้มถ่วงได้อย่างเดียวอันนี้ไม่สามารถเลยนะครับเพราะมันเป็นข้อจำกัดที่ไม่ให้มนุษย์พันโน้นพันนั้นรู้นะครับสิ่งนี้ก็จะให้มนุษย์ผู้ที่มีบุญใช้คำว่าบุญคำเดียวก็แล้วกันเนาะได้รู้กับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเป็นคนที่มีบุญนั่นแหละก็รับเต็มๆครับผมบุญนะรับเอาเต็มๆสูดเข้าไป ของดีที่สุดคือของฟรีนะครับไม่ซื้อไม่ขายอยากได้ทำเองร้องเพลงไปด้วยสบายสบายร้องเพลงไปด้วยตามสไตล์ของลุงออก ดีไหมพี่ผมมาเข้าท่ากันนะค่อยๆสังเกตตัวเองให้ได้ดีๆครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองมันถึงยุคมันถึงเวลานี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงนะครับตรงนี้นะฮะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยนะครับไม่มีทางทำได้เลยนะบอกให้ทราบไว้นักฟิสิกส์ก็ไม่สามารถจะมารู้กับตรงนี้ได้รู้แต่คำว่าพลังงานอย่างเดียวนะครับเขาจะรู้แค่พลังงานอย่างเดียวแต่เขาไม่สามารถที่จะมาถึงพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มาไม่ได้เลยนะครับมันเป็นข้อจำกัดเพราะว่าสิ่งนี้มันจะได้โดยจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะได้มานะครับต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นผูกภาคบังคับเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาเอากายใจจิตธรรมดานี่เองฮะก็มีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาพวกนี้ค่อยๆเก็บตกครับเรื่องนี้มันจะทำกันแบบให้ได้ข้ามคืนมันไม่ได้หรอกครับก็จะสะสมมาเยอะแยะสะสมคำพบคำชาติคนไหนที่มี
ยุคนี้เป็นยุคที่ผมว่ามันเจอทางลัดเลยนะครับรู้แนวทางหน่อยก็จะพัฒนาได้แล้วก็เป็นชาติสุดท้ายกันและกันให้หมดนะครับไม่ต้องมาเวียนตายเวียนเกิดอีกแล้วพอแล้วหมดแล้วหมดยุคนั่นๆๆใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเป็นสว.คนยังเป็นหนุ่มๆชอบสาวอยู่ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจำเป็นหลักไม่ได้เลยพวกนี้นะครับส่วนท่านสว.ก็เตรียมตัวรู้กับสิ่งเหล่านี้ซะจะง่ายขึ้นนะครับจะไปวนๆเนี่ยพิจารณาให้ดีๆให้เนียนที่สุดถ้าจะเนียนได้นะครับมนุษย์ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ได้นะครับไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกความเชื่อไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธได้หมดนะครับขึ้นชื่อว่ามนุษย์นะครับเอาคำว่ามนุษย์เป็นตัวตั้งนะครับเป็นตัวตั้งรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เอามนุษย์เป็นตัวยืนมนุษย์คุยกันต้องรู้เรื่องประมาณนั้นนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องมาวิชาโกงวิชาการอะไรเลยเพราะว่าเพียงแค่การสูดหายใจเข้าธรรมดานี่เองนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมาขั้นถึงการปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีโยนหนีไปไกลไอ้ความรู้ใดๆก็ตามที่สะสมมาก็โยนทิ้งไปไกลเห็นไหมครับต้องตัดตอนให้ได้มันจะรู้วาระของเราเองสุดท้ายแล้วครับพอไหมลุงมาพอนะเอาให้เต็มครับเอาให้เต็มของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีอากาศคือของฟรีอากาศเป็นยานะครับอย่าลืมอากาศเป็นยารักษาตัวเราจำมันขึ้นใจเลยครับตรงนี้น้ำทุกหยดเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเราหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยารักษาตัวเราทั้งสิ้นจำเลยครับคนนี้เป็นภาษาจำเป็นภาษาลุงไอ้ที่เขาว่าย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 าทั้งนั้นทั้งปวงนั่นนะครับเป็นพิษเห็นไหมยิ่งเป็นพวกเคมีพิษหมดแหละลุงออกสรุปไว้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นพิษใครบอกว่าเป็นยาคำว่ายามันต้องดีนะให้คุณอย่างเดียวนะครับคำว่ายาอากาศเป็นยาไงให้คุณอย่างเดียวน้ำเป็นยาให้คุณอย่างเดียวใช่ไหมครับคำว่ายาในความหมายมันเป็นอย่างนั้นมีแต่คนบ้านเรากินแล้วบ้ายังบอกว่าเป็นยาอยู่ผมไม่ครบด้วยแล้วแบบนั้นกินแล้วบ้ายังบอกว่ายาอยู่บ้านเมืองไปไหนไม่ได้คือตรงนี้แหละครับเพราะอะไรรู้ไหมคนเกิดก่อนขาดปัญญาขาดปัญญาอย่างร้ายแรงนะครับบอกให้ทราบไว้นะต้องกลับมาใหม่แล้วพืชทุกต้นเป็นยาครับอย่าไปสนใจมันมากเรื่องงูนั่นนะมาตรการพวกนั้นมันภูมิอากาศมันแตกต่างกันบ้านเขาบ้านเราใช่ไหมครับความกดความดันความชื้นความร้อนก็แตกต่างกันเขาทำสแตนดาร์ดเอาไว้ก็บ้านของเขาเอามาใช้บ้านเราผมบอกมันไม่ใช่นะครับไม่ถูกผิด
ผิดกฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่างยิ่งนะครับโอ้โหหนาวไปทั้งตัวเลยเหรอคุณแก้วตาโอเคเอาละหนาวไปทั้งตัวเลยเหรอเอาละบอกคุณสมบัติมาครับกดหนึ่งนะก็ดีส่งสัญญาณมากดหนึ่งแล้วก็อธิบายความรู้สึกมาผมจะได้ปรับและแก้ให้ด้วยนะครับนั่นแหละ รู้สึกหัวโล่งโปร่งง่วงนอนนอนเลยโยมอย่าลืมกล่อมหลานล่ะ นะอย่าลืมกล่อมสาวน้อยแก้มแดงเลย สาวแก้มแดง กระตุกตุบตับตุบตับหนาวไปทั้งตัวแก้หนาวนะครับแก้หนาวก็กลั้นนะครับไม่ใช่ว่ากลั้นจะเพิ่มความร้อนให้กับตัวเองจะได้แข็งแรงนะครับจะปรับร่างกายรับหลักมันที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างจำนะก็ดีตรงนี้ส่วนฝั่งลุงนะฮะที่ใดมีแสงที่นั่นจะมีความร้อนมันจะกลับกันนะแสงเข้าไปทำไมตัวท่านต้องร้อนด้วยล่ะนี่คือความอัศจรรย์นะครับมันจะเกิดของมันเองพวกนี้นะฮะมีอาการปวดส้นเท้าลงไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรส้นเท้าจะส้นเท้าถูพื้นครับผมร่างกายมันจะบอกเองนะครับมันติดขัดตรงไหนคุณนัดมหาพุทธอาจารย์นัดเนี่ยนะโอเคเนาะส้นเท้าถูพื้นหรือส้นเท้าถูหลังเท้าตัวเองนะครับนั่นแหละมันเป็นการแลกเปลี่ยนครับแลกเปลี่ยนพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันจะแลกเปลี่ยนกันนะครับมันจะดูดซับกันยิ่งเวลาผมคุมให้อยู่เวลาเนี่ยมันจะเกิดผลนะครับแปลว่าทางฝั่งผมเนี่ยมันจะเป็นปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะครับของผมจะเป็นภาวะของอากาลิโกจำด้วยครับตรงนี้มันเป็นภาวะอากาลิโกครับคำว่าอากาลิโกเวลาเป็นศูนย์นะฮะจำด้วยครับหรือในหนึ่งว่าไม่มีเวลาหรือทุกๆเวลาก็ได้มันสารพัดฮะเวลาเป็นศูนย์เนี่ยบอกว่าไม่มีเวลาก็ได้หรือทุกๆเวลาก็ได้นะครับไม่เลือกเวลาก็ว่าได้นะครับมันความหมายเดียวกันทั้งสิ้นโอเคนะขอให้เข้าใจในรูปแบบอย่างนี้คำว่าอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัจิโกปัจจัตตังเวทิตโภวิญญูหิติปัจจัตตังแปลว่าสิ่งนี้จะรู้ได้เฉพาะตนนะครับนะท่านได้อะไรก็เป็นเฉพาะตนผมได้อะไรก็เป็นเฉพาะตนของผมเหมือนกันนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ รับเต็มๆเลยค่ะเจ็บตาเคืองตาอยู่รู้สึกหายเคืองและหายเจ็บค่ะคุณลุงโอเคครับคุณอภิชยายินดีด้วยครับที่ได้รับผลโดยทันทีทันใดนะครับรู้สึกมือตุบตับคุณนันทพรโอเคครับเรียกว่าปฏิกิริยาตอบสนองก็ว่าได้สนองตอบสิ่งเราไฟผมเวลาปล่อยไปมันเป็นลักษณะก็เป็นการเร้าแล้วท่านก็ตอบสนองสิ่งเร้ามาเห็นไหมครับหรือว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นแต่เวลาต้องเป็นศูนย์นะจะทำได้นะครับเวลาจะเป็นศูนย์ถ้าเวลาไม่ได้เป็นศูนย์ก็ทำไม่ได้มันเป็นข้อจำกัดข้อจำกัดคือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองครับ
แปลว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องปฏิบัติได้นะครับจึงจะมาใช้ได้โดยทันทีนะครับปฏิบัติได้ก็เข้าถึงด้วยครับต้องเข้าถึงจึงจะเอาพลังงานตัวนี้มาใช้ได้น่าจำนะฮะคำว่าเข้าถึงรู้และเข้าใจนะท่านก็พยายามให้รู้และให้เข้าใจตามมันเป็นของที่ไม่มีโทษมันเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นในยุคสมัยนี้เป็นยุคที่ต้องใช้พลังงานรักษากันและกันนะครับหลายท่านและคนคงใช้สิ่งอะไรหลายอย่างมาที่เขาว่ารักษานู่นนี่นั่นสารพัดนะอย่างคุณแก้วตาเนี่ยแก้วตาสุราษฎร์มูลเนี่ยเป็นเกาต์กินอยู่กินยามาจนกระทั่งตัวจะหงิกตัวงอมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วเกือบ20ปีได้มั้งตอนนี้เห็นไม่มีบ่นเลยนะครับก็แปลว่าดีขึ้นดีวันดีคืนเห็นไหมครับนี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานตรงนี้ก็อ้างถึงอ้างอิงได้ทั้งนั้นนะที่ว่านะแต่ทั้งหมดก็อยากจะให้ท่านเป็นผู้ที่รับโดยตรงนะครับมันจะเป็นปัจจัตตังของตัวเองไม่ต้องไปเชื่อใครลุงหงอกก็อย่าเชื่ออย่ามาเชื่อลุงหงอกนะครับเพราะถ้าเชื่อมันไม่คิดต่อมันไปต่อไม่ได้มันตันนะครับนะแต่รู้ว่าได้อะไรก็ต้องรู้เองตรงนั้นนะครับรับพลังงานแล้วหาวอดวอดมันจะง่วงนะครับหลับเลยแหละครับพลังงานมันจะเป็นอย่างนั้นครับแปลว่าร่างกายเนี่ยขาดพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลานอนหลับปุ๊บพลังงานมันจะมาเต็มตื่นเช้ามาจะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าปกติและจะหลับได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเสียวแป๊บๆที่บริเวณข้อเท้าข้างซ้ายค่ะกระดกข้อเท้าค่ะคุณระดากระดกข้อเท้าไม่รู้ว่ามันมีกระตุกไหนก็ตามทีก็พยายามขยับส่วนนั้นหลังเหมือนกันก็มีเรื่องหลังก็ขยับเอานะครับขยับเอาจะให้ดียืนตรงเคารพธงชาติก็ส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆนะครับคนที่ปวดน่องเมื่อกี้เนี่ยครับมันจะไปหมดมันเหมือนกับร่อนให้นะครับพลังนั้นจะเป็นอย่างนั้นครับนั่นมันจะเบาสบายยืนขึ้นมาแล้วก็ขย่งไปขย่งมาส้นเท้ากระแทกพื้นสลับกันซ้ายขวาเบาๆนะครับมันจะสะเทือนถึงสมองเลยนะครับเนี่ยยิ่งเวลาผมพูดให้ทำเนี่ยทำไปเลยครับมันจะได้ตามอะไรง่ายๆคือลุงกำลังควบคุมให้อยู่อย่างนี้ดีกว่าโอเคไหม มันเป็นเวลาที่มันเป็นเรียลไทม์เพราะว่าเราทำสดๆอันนี้ประสิทธิภาพมันจะดีกว่าที่มันเป็น YouTube ไปแล้วนะครับอันนี้เวลามันล่วงเลยไปแล้วนะเวลาลุงทำอะไรมันจะขึ้นตรงกับการหมุนของโลกจะบอกให้ทราบไหมนะครับจะขึ้นตรงอยู่กับการหมุนของโลกคือเวลามันจะลิงก์กันตรงนี้นะครับมันจะลิงก์กันร้อนวูบวาบตามใบหน้าตุ๊บตับเป็นแรงขึ้นดีมากครับตุ๊บตับก็แปลว่าหัวใจนะครับตุ๊บตับย่อขยายบันทึกเป็นภาษาของไททันแมนนะตรงนั้นนะพยายามงับเอาอากาศนะเราพูดผ่านอะไรผ่านธรรมชาติเขาว่าหัวใจเขาว่าปอดเราก็ไม่เคยเห็นทั้งนั้นแหละที่ว่าเนี่ยเอาภาษาเขามาว่าถ้าเอาภาษาเรามาว่าก็ต้องเอาภาษาความรู้สึกนะครับภาษาเราต้องเป็นภาษาความรู้สึกของเราจำได้ครับภาษานี้ครับตอนแรกมีอาการอาเจียนหัวใจเต้นตุ๊บตับแรงมีพลังงานวิ่งจากศีรษะโล่ไล่ลงมาแขนขาถึงปลายเท้าขนหัวลุกครับคุณสุจาดายินดีด้วยครับนั่นคือแปลว่ามีผลทั่วร่างกายนะครับมีผลทั่วร่างกายทำทันทีค่ะคุณรัตดาโอเคครับเนี่ยเราบอกให้ทำได้เลยทันทีทันใดนะครับมันจะง่ายเพราะว่าผมใช้ภาษาผมควบคุมอยู่นะครับ
ขออนุญาตใช้คำว่าภาษาใช้ภาษาควบคุมอยู่นะครับขออนุญาตใช้คำนี้มันเป็นปัจจุบันนี่แหละคำว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอภาษานี่เป็นภาษาของพระพุทธเจ้านะครับปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอแน่นอนเวลาต้องเป็นอากาลิโกเท่านั้นนะฮะจึงจะเกิดผล 100% นะครับส่วนคนไหนที่มีร่างกายที่สะสมมาเยอะมากก็ใช้เวลามากกว่าปกติเราก็เจอกันอยู่แล้วนะทุกๆ2ทุ่มใช่ไหมล่ะพรุ่งนี้ก็ต่อใครจะแชร์ไปยังเพื่อนฝูงหรือว่าแชร์เข้าไปไร่นาสาโทได้ก็แชร์ไปถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อยากให้ทุกคนได้รับกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันดีเลิศประเสริฐจริงๆครับลุงไม่ได้สร้างความเชื่อนะครับแล้วลุงเนี่ยห้ามเชื่อเด็ดขาดซ้ำไปนะครับคนไหนที่ร่างกายผิดปกติมากๆมันก็จะมีการสะท้อนกลับมาจะแรงหน่อยแค่นั้นเองนะครับเพราะว่านี่ไม่มีส่วนเสียอะไรเลยไม่มีอะไรเสียเลยนะครับเพราะมันบริสุทธิ์นะมาน่าลุงไปเดินป่ากลับมารู้สึกปวดต้นคอโอ้เที่ยวป่าเฉลิมคุณแพงพอหนูมารับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหนูหายปวดต้นคอเลยค่ะโอเคค่อยๆรับไปคุณแพงเหลืองอร่ามอร่ามนะครับเมื่อกี้เอามือที่รับพลังงานแสงจากลุงออกไปลูบหัวน้องแก้มแดงน้องอารมณ์ดีหัวรอดต่อกระซิกเลยจ้า น้องยังไม่ง่วงเพราะนอนหัวค่ำนานค่ะยายบอกนอนซะขอให้แข็งแรงเก่งๆจ้าสาวน้อยแก้มแดงตอนก็เด็กๆไม่กี่วันไม่ใช่เหรอที่ไปจับแก้มแดงช่วงนั้นช่วงแก้มเป็นอะไรเป็นตุ่มเป็นตอก็ผ่านเนาะตกใจไปเองนะครับพวกนั้นเด็กๆมันดูแลไม่ต้องยากหรอกครับขอให้มีความสะอาดเอาผ้าอุ่นสำลีแปะแค่ได้เองฮะช่วยเขาจริงๆก็คือนมแม่เป็นยาอย่างดีนะครับไม่รู้นมแม่จะบีบจากนมแม่นะเช็ดแก้มแม่ก็รู้ก็จะดูแลกันด้วยวิธีอย่างนี้นะครับกระแสไฟฟ้าวิ่งขึ้นหัวสู้ซ่าเลยค่ะคุณระดายินดีด้วยครับนี่นะฮะมันก็เป็นการตอบสนองได้ทันทีพวกนี้ใครจะมาหลอกใครตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่รับเต็มๆตามความรู้สึกนี่แหละก็เรียกว่ากู้ชาติได้เลยนะฮะพลังงานบริสุทธิ์บอกให้ทราบไว้นะครับคนอื่นเขารับไม่ได้ก็ช่างเขาเรารับได้ก็เอาเป็นของเราเห็นว่าดีก็ส่งแชร์กับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่ากันไปญาติมิตรไปอย่าถือสาภาษาลุงกันแล้วกันลุงก็โยกซ้ายโยกขวาไปอย่างนั้นแหละครับอย่าถือสาน่ะโอเคอยู่ตัวแล้วครับหิวข้าวไม่วันนี้หิวได้ยังไงวันนี้ลุงเวลาหิวไม่เหมือนชาวโลกนะให้รู้ไว้หิวเรื่องกับปึกปักเลยล่ะเอานะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติจะมากกว่าปกติได้ก็ยิ่งดีเห็นไหมซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับพร้อมๆกันนี้ขอให้ธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินการที่หามาได้นะครับสวัสดีลุงฝากอาการเป็นหวัดไว้กับลุง
อากาศเปลี่ยนแปลงค่ารับพลังงานก็ลงไม่ทันทำไมวันนี้เร็วจังเลยก็หิวลุงหิวเห็นไหมบอกเราไม่ได้หิวอ่ะลุงครับเมื่อคืนได้ยินเสียงมาเรียกเจ๊ชัดมากๆเลยแผ่เมตตาให้หนู เออดีโอเคใช้ได้นะครับตกลงอาจารย์นัดส้นเท้าหายนะนะครับหายนะอาจารย์นัดนะที่ว่าปวดส้นเท้านั่นครับต้องอธิบายเผื่อมาด้วยครับเวลาขอความช่วยเหลือจากลุงแล้วพอเวลาทำแล้วมันได้ผลประการใดก็ต้องตอบตรงนั้นมาด้วยนะครับก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าต้องการสื่อที่มันTwo way communication มันดีมันสองทางมันดีอย่างเงี้ยครับยิ่งต่อๆไปเนี่ยควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากนะครับควอนตัมคอมพิวเตอร์มันจะเรียลไทม์มากนะครับวินาทีเนี่ยแป๊บเนี่ยมันจะรู้กันทันกันหมดทั้งโลกนะครับเวลามันยังดีเลย์อยู่ประมาณสัก8วินาทีนะครับมันช้าอยู่ตั้ง 7-8 วินาทีเวลาผมพูดปุ๊บกว่าท่านจะได้ยินมันใช้เวลา4วินาที3วินาทีประมาณนั้นครับ YouTube นี่2วินาทีครับ YouTube จะไวกว่าท่านจะมาหาผมก็ใช้2วินาทีเพราะฉะนั้นมันจะรีเลย์อยู่ประมาณสัก 4-5 วินาทีทางฝั่ง YouTube นะฝั่ง Face จะมันจะช้าอยู่ประมาณ8วินาทีอนาคตข้างหน้านะควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมอินเทอร์เน็ตมาเมื่อใดโอ้โหอย่างนี้เลยสุดยอดมากเลยนะครับให้ทราบไว้นี่แหละคือการรักษาทางไกลกันที่ถูกต้องตรงจริงไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับต้องขอบคุณเครื่องมือสื่อสารเขาด้วยครับได้เริ่มส่งตรงนี้ขอบคุณไปนะครับมันไม่เสียหายเลยนะครับใช่ไหมขอบคุณสื่อสารทางด้านนี้นะครับ ขอบคุณหมดหมาเดินผ่านยังขอบคุณได้เลยหมาเป็นอะไรไปแล้วใช่ไหมครับ